วัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าศิลปินแห่งชาติอธิษฐานวันลอยกระทงขอให้ดิจิทัลวอลเล็ตลอยไปจากคนไทยเนื้อหาใจความนะครับนายวินเลียววารินซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับเนื่องในโอกาสเทศกาลลอยกระทงก็ขออธิษฐานนะครับว่าอยากจะให้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยลอยไปจากคนไทยในวันลอยกระทงปี2566นี้แหละครับ